กลับเข้าสู่เบรคที่2ครับกับ Sport Today Extra ครับก็แน่นอนครับว่าสัปดาห์นี้ครับกลางสัปดาห์มีฟุตบอลเกาโชซีเรียเตะกันครับรวมไปถึง Toyota Thai Premier League ในบ้านเราด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพรีวิวกันที่เกาโชซีเรียครับคู่แรกครับยูเวนตุสเจ้าถิ่นครับจะบุกไปเยือนเจนัวเกมนัดกลางสัปดาห์ครับจะเตะกันที่ลุยจิเฟริสในคืนวันนี้นะครับยูเวนตุสก็ตั้งใจที่จะมาเก็บ3แต้มให้ได้ครับเพื่อเป็นการฉลองการลงสนามในเกมที่500ครับของเจียร์ลุยจิบุฟฟอนนายทวารของทีมบุฟฟอนในวัย36ปีครับเป็นแฟนบอลเจนัวมาตั้งแต่เด็กครับแต่เขากลับไปเล่นให้ยูเวนตุสตั้งแต่ปี2001ครับได้แชมป์ซีอาร์กับทีมมาลายไปทั้งหมด5สมัยครับและก็ถูกริบแชมป์ไปอีก2ครั้งครับจากข้อหาล้มบอลมาซิเมโลอาเลกีนะครับกุนซือคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมเป็นปีแรกครับก็พอใจมากครับที่บุฟฟอนอยู่ในทีมแล้วก็ออกมายกย่องว่าเขาแสดงให้เห็นครับว่านายทวารระดับโลกนั้นเหนือกว่านายทวารทั่วไปมากแค่ไหนครับทั้งเรื่องการตัดสินใจและก็เรื่องการยืนตำแหน่งที่ดีครับทำให้ไม่ต้องลำบากในการรับมือกับการยิงมากเกินไปและในเกมล่าสุดครับที่ยูเวนตุสเอาชนะปาเลโมได้บุฟฟอนครับก็ทำคลีนชีทอีก1เกมครับทำให้แต้มนั้นทิ้งห่างโรม่าอันดับ2อยู่3คะแนนแล้วครับอาเลกรีถือว่าเป็นความได้เปรียบอย่างมากครับหลังและถ้าการเอาชนะเจโนในเกมนี้ครับก็จะทำให้พวกเขานั้นขยายช่องว่างจากโรม่านั้นขึ้นไปอีกนะครับในขณะที่เจโนนั้นเจ้าถิ่นก็มองในแง่ดีว่าเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วครับพวกเขายังสามารถเสมอกับยูเวนตุส 1-1 ได้ที่ตูรินครับเกมล่าสุดของพวกเขาก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับในการบุกไปเอาชนะเคียโวแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอยู่ในอันดับที่9ครับเป็นชัยชนะเกมที่3ของเจนัวด้วยและก็ยังเป็นการไม่แพ้ใครเป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับจานเปียโรกาสเปรินี่ครับกุนซือของเจนัวก็กล่าวว่าชัยชนะเหนือคีโวครับจะทำให้พวกเขานั้นมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอีกมากครับเมื่อได้กลับมาเล่นในสนามของตัวเองซึ่งแฟนๆก็หวังว่าจะได้เห็นการเล่นที่ทุ่มเทและก็กล้าหาญของนักเตะของพวกเรานะครับในการพบกับแชมป์3สมัยซ้อนอย่างยูเวนตุสซึ่งเกมนี้ครับยูเวนตุสจะต้องขาดปาติสเอฟราแบ็กซ้ายฝรั่งเศสที่มีปัญหากล้ามเนื้อตึงครับที่เป็นมาตั้งแต่ในเกมพบกับปาเลโมแล้วก็คาดว่าเขาน่าจะต้องพักราว1เดือนด้วยกันครับก็คู่นี้ติดตามถ่ายทอดสดเวลา 14:45 ครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับพรีวิวอีกคู่หนึ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นอินเตอร์มิลานที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนซามโดเรียโดยซามโดเรียยังคงมีผลงานที่สวยหรูภายใต้การคุมทีมของซินิซ่ามิไฮโลวิชและหวังว่าการออกไปเยือนอินเตอร์ในครั้งนี้พวกเขาจะรักษาสถิติไม่แพ้ใครไว้ได้ต่อไปโดยซามโดเรียเป็นหนึ่งในสองทีมที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันกับยูเวนตุสที่นำอยู่ในลีกพวกเขามีคะแนนตามหลังทีมมาลายอยู่6คะแนนในอันดับที่4ล่าสุดเพิ่งจะเสมอกับโรม่าแบบไม่มีสกอร์มาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมของมิไฮโลวิชมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากจาก8เกมที่ผ่านมามีถึง5เกมที่พวกเขาไม่เสียประตูเขากล่าวว่าในเกมที่แล้วลูกทีมของเขารับมือกับทีมชั้นนำอย่างโรม่าได้อย่างสูสีและวันนี้พร้อมแล้วที่จะพบกับอินเตอร์ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันอันเจโรพาลอมโบมิดฟิลด์ของซามโดเรียกล่าวว่าพวกเขารู้ถึงจุดแข็งของตัวเองดีแต่จะไม่เหลิงโดยเฉพาะในเกมที่ต้องเจอกับทีมแกร่งอย่างอินเตอร์ที่เพิ่งแพ้ในบ้านเกมเดียวที่ซานซิโรในฤดูกาลนี้ต่อไกเยอรี่1-4ส่วนซามโดเรียเองก็เพิ่งชนะที่บ้านของเชสหน้ามา1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอินเตอร์เพิ่งชนะในเกมล่าสุดหยุดสถิติไม่ชนะมา3เกมติดต่อกันทำให้อินเตอร์เลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับ8ทำให้วอเตอร์มาสซารีลดความกดดันไปมากขณะที่แอนนาเนสมิดฟิลด์ของทีมงูใหญ่กล่าวว่าพวกเขาเอาชนะอุปสรรคสำคัญมาได้เมื่อวันอาทิตย์และต้องเจอกับเกมยากต่อไปในการที่ต้องพบกับซามโดเรียอินเตอร์หวังว่าเฟรดดี้กัวรินมิดฟิลด์โคลอมเบียของพวกเขาจะสามารถฟิตทันจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและโรดิโกปาลาซิโอที่ยังยิงประตูไม่ได้ในเซเรียอาฤดูกาลนี้จะเล่นคู่กับมาโรอิคาร์ดีในเกมแผงรุกของอินเตอร์ขณะที่ซามโดเรียทีมเยือนไม่มีมิดฟิลด์อเลสซานโดเดวิติชและเนนาร์ดคริสติชก็ติดตามผลการแข่งขันได้นะคะ2:45ทาง True Sport 7ช่องหมายเลข8ค่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาที่บ้านเราบ้างแล้วกันครับวันนี้ Toyota Thai Premier League ครับก็มีการทำการแข่งขันกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่บุรีรัมย์ครับจะไปเยือน TTSC ครับก็การพบกันในเลกแรกนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านถล่ม TOT ไป3-0นะครับ TOT SC ครับนัดล่าสุดบุกเสมอกับสุพรรณบุรี FC 1-1อยู่ในอันดับที่11ครับยังคงต้องหนีตกชั้นต่อไป
เกมนี้สมชายซับเพิ่มครับกุนซือของทีมฮัลโหลนั้นไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บและก็นักเตะติดโทษแบนตัวหลักทุกคนพร้อมลงสนามหมดครับไม่ว่าจะเป็นประกิตดีพร้อมนพพลผลอุดมทาคาฮิโร่คาวามูระและก็โคเนโมฮัมเหม็ดครับขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพิ่งคืนฟอร์มครับเล่นในรังเอาชนะไชน่าทอนบิลไป3-1อยู่อันดับที่2ครับตามหลังชลบุรี FC จ่าฝูงอยู่1คะแนนสภาพทีมครับยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บค่อนข้างมากครับไม่ว่าจะเป็นประทุมชูทองสุรัตน์สุขะณัฐวุฒิสมบัติโยธาและก็จักรพันธ์แก้วพรหมครับการจัดทัพในเกมรุกครับบุรีรัมย์จะใช้คาเมโลกอนซาเลสยืนเป็นเพลย์เมคเกอร์ส่วนคู่สู้หน้าครับจะเป็นอันศักดิ์ไกรสอนกับคาเบียปาตินโยครับติดตามการถ่ายทอดสดเกมคู่นี้ครับได้ในเวลา 18:00 นทาง True Sport HD 3ครับเทียร์ทีถือว่างานหนักนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็ต้องหนีตกชั้นอยู่แล้วกลางสัปดาห์วันนี้เจอบุรีรัมย์วันอาทิตย์นะสุดท้ายเจอชลบุรีค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสำหรับ TOTSC เจอจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงในปัจจุบันนะครับใช่แล้วค่ะซึ่ง2ทีมก็กำลังลุ้นแชมป์กันอยู่ด้วยเรามาดูกันสำหรับชลบุรีที่วันนี้จะต้องบุกไปเยือนไชน่าทอนบิลกันบ้างนะคะแมตช์แรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมก็เสมอไป1-1โดยไชน่าทอนบิลอยู่อันดับ14แต่สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยเกมล่าสุดพวกเขาไปพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมา1-3แมตช์นี้จะเป็นการเจอกันกับต้นสังกัดของจัดเด็ดมีลาบนะคะซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าเฮดโค้ชทีมนกใหญ่พิฆาตรวมทั้งนักเตะอย่างอาทิตย์สุนทรพีทพานุวัฒน์จินตะและจิราเจริญสุขสภาพทีมต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บของบรรดาแข้งต่างชาติอย่างบอเช่มาเนฟสกี้จูเลสบราก้าวาเลรี่เฮียกแล้วก็ซีออนพาวเวอร์ขณะที่ปาร์คจุงซูนั้นยังคงติดโทษแบนทีมเยือนชลบุรีเล่นในบ้านชนะแบงคอกยูไนเต็ดมา4-2นำเป็นจ่าฝูงต่อไปโดยเกมนี้กุนซือทีมฉลามชนอย่างมาซาฮิโร่วาดะเช็คความฟิตของอดุลลาโซที่ลงไม่ได้แน่นอนคือคาซุโตะคูชิดะที่เจ็บเข่าพร้อมกับปิดฉากฤดูกาลนี้ไปแล้วเรียบร้อยโดยการจัดทัพยังยึดระบบ4-2-3-1นูรูสียานเกมเกิร์กฤทธวีการและชูเลโนมิเนโรยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกกองหน้าตัวเป้าน่าจะเป็นเตียโก้คุนย่าดาวซันโว19 ประตูโดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามรับชมเกมนี้ได้ทางทรูสปอร์ต HD 2667เริ่มเวลา 18:00 นเป็นต้นไปอีกคู่ที่เรามีพรีวิวนำมาฝากนะครับ Bangkok United ครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของ Air Force Central FC ครับซึ่งเลกแรกที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนั้นเสมอกันไป1-1Bangkok United ครับออกไปแพ้ชลบุรี FC มา2-4ครับอยู่ในอันดับที่12เกมนี้ครับทีมมีข่าวดีครับเมื่อได้2แนวรุกอย่างโรแมนกัสมี่ครับกับมิลอสโบกูโนวิชพ้นโทษแบนกลับมาส่วนตัวหลักรายอื่นๆครับอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นวิทยาหมัดหลำนะครับแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงคาลิฟาซิเซ่รวมทั้งไมค์เทนบันจาร่าครับที่กำลังฟอร์มดีเลยทีเดียวส่วน Air Force Central FC ครับนัดล่าสุดออกไปพ่ายโอสสภา M150 สระบุรี2-3ครับแต่ก็ไม่มีผลครับเนื่องจากพวกเขานั้นตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมมินซีทัพฟ้าครับหมดสิทธิ์ใช้งานในแซคคอนนี่นะครับแล้วก็อนุสิงหราช2แข้งหลักที่ติดโทษแบนครับแต่อย่างไรก็ตามครับทีมจะได้ตัวสราวุธกัลยาบัณฑิตครับกองหลังคนสำคัญพ้นโทษแบนกลับมาความหวังในการจบสกอร์ครับยังใช้ปังซุนวานนะครับกับกุซซี่เยาเฮอร์แมนครับที่ยิงไปแล้วถึง13 ประตูด้วยกันก็ติดตามความสนุกความมันของคู่นี้ได้ครับเวลา 18:00 นทางช่อง True Sport 5ครับผมเมื่อสักครู่นี้สำหรับคู่ชลบุรี FC นะคะเตียโก้คุณย่าน่าจะลงไม่ได้นะคะเพราะว่าสะสมใบเหลืองครบ4 ใบแล้วนะคะครับเดี๋ยวจากนี้ค่ะเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันใน True Sport Today ค่ะกาโชเซเรอาอาตาลันต้าพบกับนาโปลี2:45ทาง True Sport 3683ไกเอรี่พบกับ AC มิลานค่ะเวลาเดียวกันทาง True Sport 1681 ASN ช่อง677ฟิออเรนติน่าจะพบกับอูดิเนเซ่นะคะเวลาเดียวกันค่ะ True Sport 6685 True Sport HD 4669เจโนจะพบกับจูเวนตุสค่ะ True Sport HD 2667ทั้งหมดแข่ง2:45 ทั้งหมดนะคะสำหรับกาโชเซเรอาอินเตอร์มิลานพบกับซามโดเรียค่ะทาง True Sport 7หมายเลข8บาเลโมจะพบกับคีเอโวนะคะในช่องของ True Sport 5684โรม่าพบกับเชเซน่าค่ะ True Sport HD นะคะทาง666โตริโน่พบกับปาม่าค่ะ True Sport 2682โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกค่ะในวันนี้18:00 บางกอกกลาส FC พบกับสิงห์ท่าเรือช่องหมายเลข358 BEC เทโรศาสนาพบกับปตท.ระยองค่ะ18:00 นะคะทาง True Sport 6685ราชบุรีมิตรผล FC พบกับเชียงรายยูไนเต็ดนะคะทางช่อง694
สงขลายูไนเต็ดพบกับ GSE สมุทรสงคราม FC ทาง695เพื่อนตำรวจจะพบกับสุพรรณบุรี FC นะคะทางทรูสปอร์ต2682ค่ะ QTSC พบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะทางทรูสปอร์ต HD 3668ทั้งหมดทุกคู่แข่ง18นาฬิกาเหมือนกันหมดนะคะชัยนาทฮอนบิลพบกับชลบุรี FC ทรูสปอร์ต HD 2667แบงคอกยูไนเต็ดพบกับ Air Force Central FC ทรูสปอร์ต5684โอสถสภา M150 สระบุรีพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะหมายเลข352ศรีสะเกษ FC พบกับ Army ยูไนเต็ดนะคะทางทรูสปอร์ต7ช่องหมายเลข8แล้วก็บาสเกตบอล NBA ค่ะติดตามกันได้นะคะในช่วงเช้าวันพฤหัสนะคะไมมี่ฮีทพบกับทางด้านของวอชิงตันวิซาร์ดนะในช่วงเวลา 18:30 ค่ะทาง NBA TV ช่อง674ทางด้านของ Phoenix Sun นะคะก็จะพบกับ LA Lakers ค่ะ 9:00 น. True Sport HD 666 True Sport 3นะคะ683 Tennis ATP Tour ค่ะ BNP Paribas Master นะคะหรือว่า Paris Master 16:30 น. True Tennis HD 670กอล์ฟกันบ้างค่ะ PGA นะคะ CIMB Classic ค่ะในช่วงเวลา 10:00 น. True Sport HD 666 True Sport 5684ยูโรเปียนทัวร์กันบ้างค่ะ BMW Master นะคะ 10:00 น. Golf Channel HD 675 Joker International Championship นะคะในรอบที่ 33:30 น. ค่ะหลากหลายช่องทาง True Sport HD True Sport HD 3 True Sport 6และ True Sport 7แข่งกันหลายโต๊ะนะคะสำหรับรายการนี้แล้วก็ขณะที่แข่งขันกันต่อเลยนะคะ Evening Session ในช่วงเวลา 18:30 น. True Sport HD 666และ True Sport HD 4669ค่ะก็กลางสัปดาห์แบบนี้ครับโปรแกรมกีฬาแน่นเพียบเลยจริงๆครับสำนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการครับรวมถึงพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะรายการ Sport Today เราจะเลื่อนเวลาการออกอากาศขึ้นมาเนื่องจากว่าต้องหลีกให้กับการถ่ายทอดสด Toyota Thai Premier League ในช่วงเวลา 16:00 น. นั่นเองค่ะปิดท้ายกันสำหรับ World in Motion นะคะไปดูกันสำหรับสาวๆกลุ่มนี้จะเต้นสนุกแค่ไหนในการแข่งขัน Hip Hop Dance Sport 2014ที่กรุงเอเธนส์นะคะช่วงนี้หมดเวลาเรา2คนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามย้ำอีก1ครั้ง Sport Today วันนี้มา 16:00 น. ตรงนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ